สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช่อง YouTube Peter Bolt มาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่27 ตุลาคม 2565เชลซีครับเตรียมเปิดฉากเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับผู้พันโควาซิชกางเกงดำนะฮะรวมไปถึงมาอัปเดตเรื่องคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูกับแผนงานบริหารเรื่องเกี่ยวกับผู้บริหารแบบจัดหนักจัดเต็มกันด้วยรอฟังกันได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากนี่เลยครับสิงห์ World of Football สปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่องแล้วก็ของสโมสรเชลซีไปกดไลค์แฟนเพจกันได้มีคอนเทเพียบแล้วก็มีกิจกรรมแจกเสื้อเชลซีมาฝากเป็นประจำฝากติดตามสิ่ง World of Football กันด้วยนะครับขอบคุณ Suzuki Swift Power Your Up Sport Eco Car เต็มพลังเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet และแพลตฟอร์ม Hardtech เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ตอกย้ำความนิยมครับยอดขายในไทยเกิน 140,000 คันไปนานแล้วนะครับไปทดสอบด้วยตัวคุณเองได้เลยนะครับที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศขับดีจริงแน่นอนนะครับขอบคุณคอลลาแอคนะครับวิตามินลดสิวสูตรแพทย์ช่วยจัดการปัญหาสิวจากภายในไม่ว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนสิวอุดตันผิวหน้ามันพวกนี้สิวอักเสบช่วยได้หมดเลยตัวนี้เม็ดเดียวลดสิวได้ทั้งตัวปลอดภัยมีอย.มีฮาลาลด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อสแกน QR code ด้านบนหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้บอกมาจากช่องของ Peter Boat มีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ด้วยนะครับรวมไปถึงนี่ครับยาแก้ไอตาขันตีใครเจ็บคอไอมีเสมหะไปจัดกันได้แล้วก็มียาถ่าย1-2-3แก้ถ่ายท้องผูกขับลมแก้ท้องอืดนะครับอยู่กับช่องมา4ปีบอกมาจากช่องผมสั่งครบ 1,500 ลด100บาทแล้วก็มีส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับไปอุดหนุนกันได้โอเคมาเริ่มกันที่ผล UEFA Champions League กันก่อนเลยนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีแข่งกันหลายคู่เอาบิ๊กแมตช์ในกลุ่ม C ก่อนนะครับบาร์ซ่าเจอกับบาเยิร์นแต่ว่าสถานการณ์ของกลุ่มนี้มันจบตั้งแต่คู่แรกที่เตะก่อนแล้วครับอินเตอร์ถล่มวิตเตอรีเพลเซนไป 4-0 ทำให้การันตีเข้ารอบไปเลยเพราะว่า head to head ดีกว่าบาร์ซ่าส่วนบิ๊กแมตช์ก็เป็นบาเยิร์นครับที่บุกไปชนะบาร์ซ่าได้ 3-0 เลยครับได้ประตูจากซาดิโอมาเน่เอริกมักซิมชูโปโมติงแล้วก็มาปิดท้ายด้วยเบนชแมงปาวาทำให้กลุ่มนี้โอ้โหบาเยิร์นโหดจัดๆเลยนะครับชนะ5นัดรวดเข้ารอบไปพร้อมกับอินเตอร์มิลานนะครับส่วนบาร์เซโลน่าก็ไปเล่นยูโรปาลีกนะครับถือว่าเป็นฟอร์มที่ผมว่าน่าจะค่อนข้างผิดหวังเลยล่ะนะครับแต่ก็ฝากย้ำแฟนเชลซีแล้วกันนะครับถ้าเราอยากดูฟุตบอลแบบสนุกแบบสังคมที่ดีอย่าไปล้ออย่าไปบับเขาเพราะว่าในอดีตเราก็เคยมีตกรอบแบ่งกลุ่มมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นดูฟุตบอลให้สนุกแล้วกันนะครับอย่าไปล้ออย่าไปล้อเลียนอย่าไปบับอะไรเขานะฮะอยู่ในพื้นที่ของเราทีนี้ครับไปดูกลุ่มต่อมากลุ่ม D ท็อตแนมฮอตสเปอร์อันนี้เป็นกลุ่มที่ผมว่าสูสีที่สุดในการลุ้นเข้ารอบของ UCL ปีนี้นะครับผ่านไป5นัดก็ยังมีลุ้นเข้ารอบกันได้ทั้ง4ทีมสเปอร์เมื่อวานเสมอลิสบอน 1-1 ครับตอนแรกก็เหมือนจะชนะได้นะแต่ว่าประตูของแฮร์รี่เคนทดเจ็บโดน VAR ยึดคืนแล้วก็ท้ายเกมคอนเต้เดือดโดนใบแดงด้วยนะครับสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่มีใครการันตีเข้ารอบเลยนะครับนัดหน้าสเปอร์จะไปเยือนมาร์เซยห้ามแพ้เด็ดขาดคือโอกาสเข้ารอบของสเปอร์ก็ยังสูงอยู่นะแต่ถ้าพลาดท่าแพ้ขึ้นมาแล้วอีกคู่มีผลแพ้ชนะกันเนี่ยสเปอร์ก็ตกรอบได้เหมือนกันนะครับกลุ่ม A นะครับลิเวอร์พูลก็ท็อปฟอร์มนะครับบุกถล่มอาแจก 3-0 ส่วนนาโปลีอันนี้ก็โหดไม่หยุดนะชนะเรนเจอร์สได้สำเร็จทำให้ตอนนี้นาโปลีก็5นัดชนะรวดเหมือนทางบาเยิร์นเลยนะครับปีนี้นาโปลีโหดจัดจริงๆนะครับก็เป็นนาโปลีกับลิเวอร์พูลที่ผ่านเข้ารอบไปส่วนในกลุ่มนี้ครับกลุ่ม B นะครับแอตเลติโกมาดริดก็ตกรอบเรียบร้อยครับมีแค่4แต้มเท่านั้นเมื่อคืนทำได้แค่เสมอค่อนข้างดราม่าอยู่เหมือนกันนะครับแอตมาดริดมี4แต้มแบบนี้ยังไงก็ไม่ทันกลุ่มนี้เป็นคลับบรูชกับปอร์โตที่ผ่านเข้ารอบไปนะครับอันนี้คือผล UCL ส่วนเชลซีก็เข้ารอบไปตั้งแต่วันที่บุกชนะซาวส์บวกแล้วนะครับก็การันตีเข้ารอบแล้วก็เป็นแชมป์กลุ่มไปแล้วนะฮะทีนี้มาดูเรื่องของเราจะเริ่มกันที่เรื่องการแต่งตั้งบอร์ดบริหารก่อนนะครับเอาอันนี้ก่อนนะเชลซีแถลงการยืนยันเลยนะครับว่าลอเรนซ์จูตกำลังจะย้ายมาทำงานที่เชลซีในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคนะครับเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจกับโมนาโกเจ้าตัวเนี่ยทำงานกับโมนาโกมาตั้งแต่ปี2020นะครับซึ่งเคยเป็นหัวหน้าแมวมองทีมในเครือเรดบูลมาก่อนด้วยแล้วก็เคยเป็นหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่แมนซิตี้เป็นฝ่ายหานักเตะที่เอเวอร์ตันแล้วก็อยู่กับทีมชาติอังกฤษในตำแหน่งนักวิเคราะห์ช่วงฟุตบอลโลก2014นะฮะสจ๊วตให้สัมภาษณ์บอกว่าดีใจมากครับที่ได้ร่วมงานกับเชลซีตื่นเต้นกับวิสัยทัศน์ของเจ้าของสโมสรใหม่ตื่นเต้นที่จะได้ช่วยให้เชลซีสร้างองค์กรกีฬาระดับโลกแล้วก็คว้าชัยชนะในสนามแบบต่อเนื่องรวมถึงจะช่วยปูเส้นทางเพื่อพัฒนาแข้งเยาวชนแข้งพรสวรรค์ของทีมด้วยโบลี่เองก็บอกครับว่า
ทางลอเรนซ์จูดเนี่ยถือเป็นการแต่งตั้งครั้งสำคัญเลยนะสโมสรวางแผนที่จะสร้างโครงสร้างแบบละเอียดแบบเชิงลึกแล้วก็ทำงานร่วมกันแบบใกล้ชิดจูดเป็นคนที่เก่งในเรื่องนี้มีข้อมูลแล้วก็การสอดส่องนักเตะเยอะมากรวมถึงมีการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้เล่นอยู่เป็นประจำด้วยเชลซียังบอกด้วยนะครับว่าขอบคุณทาง RS Monaco นะฮะที่อนุญาตให้คุยแบบถูกต้องตามกฎได้แล้วก็ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีสโมสรไม่ได้บอกนะว่าจะเริ่มงานอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะครับบอกแค่ว่าจะมาร่วมงานกับเชลซีเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจกับโมนาโกเท่านั้นก็เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มกันอีกทีแต่ประกาศออฟฟิเชียลขนาดนี้ยังไงก็ไม่พลาดแล้วนะครับได้ตัวมาร่วมงานกับสโมสรแน่นอนเรื่องเกี่ยวกับผู้บริหารเรื่องเกี่ยวกับการหาสตาฟยังไม่จบนะครับก็มีข่าวนี้ด้วยนะฮะเป็นรายงานนะครับจากทางแมตลอแล้วก็เอาจริงๆหลายๆคนเลยนะครับพวก The Athletic UK เข้ามาบอกว่าอีกคนหนึ่งที่กำลังจะลุ้นได้ตัวก็คือพอลวินสแตนลีย์คนนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายสรรหานักเตะของไบรตันซึ่งเคยร่วมงานกับแกรมพอตเตอร์มาก่อนนะครับแมตลอบอกว่าแผนงานของเชลซีคือแบบไม่ได้กะจะตั้งผู้บริหารแค่ตำแหน่งนี้คนเดียวแล้วจบนะครับตำแหน่งนี้คนเดียวพอเชลซีไม่ได้วางแผนแบบนั้นนะครับเช่นตำแหน่งผู้ในการฝ่ายเทคนิคเนี่ยแม้เชลซีจะได้ลอเรนซ์จูดมาแล้วแต่คนที่เคยมีข่าวก่อนหน้านี้อย่างคริสโตเฟอร์วีเวลที่เขาแยกทางกับไลป์ซิกอันนี้เชลซีก็ยังจะเอาเหมือนเดิมนะไม่ได้ลดความสนใจส่วนโจชิลนะครับของเซาท์แฮมป์ตันนะครับตำแหน่งเนี่ยไม่หนีกับวินสแตนลีย์คนในภาพนี้เลยนะครับก็คือจะเอามาทำงานด้วยกันแล้วก็จะต้องร่วมงานกับคลายแมคคาเล่แมวมองส่วนตัวที่แกรมพอตเตอร์ดึงตัวมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยแมตต์ลอบอกว่าตามบทบาทก็คือแต่ก่อนนะถ้าเป็นแต่ก่อนเชลซีใช้คนทำงานบริหารแค่ตำแหน่งละคนเช่นมาริน่าเป็นผู้ในการสโมสรปีเตอร์เช็คเป็นที่ปรึกษาเชิงประสิทธิภาพกับเทคนิคสกอตแมคคลักแลนนะครับเป็นหัวหน้าแมวมองนานาชาติแต่แผนงานใหม่ของท็อดโบลี่และกลุ่มเจ้าของสโมสรเชลซีที่มี6คนเนี่ยบอกว่าวิเวลนะครับคริสโตเฟอร์วิเวลกับลอเรนซ์จูดจะเป็นผู้ในการฝ่ายเทคนิคจะเป็นระดับเชิงบริหารคอยกำหนดโครงสร้างของทีมแล้วก็ชื่อของโจชิลแมคคาเล่ที่อยู่กับทีมอยู่แล้วเนี่ยส่วนโจชิลคอนเฟิร์มจากโรมาโน่ได้แน่นอน 100%โรมาโน่คอนเฟิร์มเองแล้วก็จะเอาวินสแตนลีย์คนในภาพมาอีกเนี่ยก็3คนนี้หน้าที่หลักๆก็จะรับงานรองจากสจวตแล้วก็วิเวลอีกทีเป็นฝ่ายหานักเตะโดยตรงนะครับแผนงานของเชลซีก็คือแบบนี้ให้ทำความเข้าใจใหม่นะครับว่ายุคของโบลี่ตำแหน่งหนึ่งบางทีอาจไม่ได้มีแค่คนเดียวอาจจะมี2หรือมากกว่านั้นก็ได้ซึ่งโครงสร้างของเชลซีก็คือจะเอาพอเทคนิค2คนเลยนะแล้วก็ทีมเครือข่ายหานักเตะหลายคนส่วนอีกตำแหน่งที่กำลังหาอยู่แต่ว่ายังไม่ชัวร์ว่าจะเอาใครก็คือตำแหน่งผู้ในการกีฬาซึ่งท็อตโบลี่ก็ต้องการจะเอาตำแหน่งนั้นเหมือนกันนะครับเรียกว่าเป็นการล้างบางนะล้างบางผู้ผิดล้างบางบอร์ดบริหารชุดเก่าหมดเปลือกแล้วก็จะเอาชุดใหม่เข้ามาแบบหมดเปลือกเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าผลจะออกมาดีหรือไม่ดีก็ภาวนาให้ทุกอย่างออกมาดีแล้วกันนะครับสำหรับแผนงานของเชลซีตามนี้ซึ่งเดี๋ยวรอเคาะคอนเฟิร์มทุกคนเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาไลฟ์อัปเดตเรื่องนี้กันอีกทีเพราะว่าเคยไลฟ์ไปแล้วทีนึงตอนที่มีข่าวกับคริสโตฟ ฟรอยนะครับของซาวส์บวกแต่สุดท้ายก็ล่มไปนั่นเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างเชลซีให้ฟังกันด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องโครงสร้างสโมสรทีนี้ครับไปดูกันที่เรื่องของผู้พันนะฮะมาเตโอโควาซิตบุรุษผู้ใส่กางเกงสีดำใครฟังไลฟ์หลังเกมฟีเตอร์โบล่าสุดผมเล่าให้ฟังไปแล้วว่าผมคุยกับไกด์สโมสรตอนทัวร์สนามล่าสุดนะครับผมไปแซวบอกว่าในห้องแต่งตัวเชลซีไม่ต้องแขวนเสื้อโควาซิตก็ได้เอาอันเดอร์แวร์สีดำตัวเดียวก็พอแล้วแล้วผมเห็นคาตาในสนามตอนแรกก็วิ่งมาปรบมือแฟนบอลปกตินะครับในเกมเสมอแมนยูสักพักเอ้าถอดหมดแล้วก็วิ่งเข้าอุโมงค์แบบเหลือกกน.ตัวเดียวงงกันหมดเลยนะครับซึ่งข่าวของโควาซิตวันนี้เป็นข่าวดีนะครับรายงานจากนิซ่าคินเซล่านะครับของ Evening Standard นะครับบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้มาเตโอโควาซิตผู้พันกางเกงดำของเรานะฮะคือเดอะแบกแดนกลางเชลซีเลยเขาเริ่มจากการชมฟอร์มการเล่นก่อนนะบอกว่าเป็นเดอะแบกเชลซี
นัดที่เสมอกับแมนยูเนี่ยก็ลงมาแล้วพลิกสถานการณ์ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดโควาซิชไม่ลงมาเปลี่ยนเกมเนี่ยเผลอๆเชลซีจะแพ้แมนยูเอาหรือจะเป็นนัดล่าสุดใน UCL ก็ยิงนำ 1-0 ช่วยให้ทีมผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้เรียบร้อยเชลซีกำลังประคบประงมสภาพร่างกายของโควาซิชแบบสุดๆเลยครับคือไม่ต้องการให้เล่นถี่เกินไปในบางนัดแล้วว่าแล้วเชลซีก็กลัวนะว่าถ้าให้เล่นถี่เกินไปอ่ะเดี๋ยวจะเจ็บได้เพราะว่าโควาซิชการที่เขาเคยพลาดช่วงปรีซีซั่นไป1เดือนเนี่ยอันนี้ยังส่งผลต่อร่างกายมาจนถึงปัจจุบันแล้วเชลซีก็กลัวว่าถ้าเกิดฝืนเล่นต่อเนื่องเล่น90นาทีทุกนัดเนี่ยมันจะไม่ส่งผลดีต่อโควาซิชเชลซีต้องบาลานซ์สภาพความฟิตของโควาซิชให้มันเหมาะสมที่สุดอันนี้คือประคบประหงมแบบสุดฤทธิ์เลยนะเพราะว่าเป็นตัวหลักและด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ครับบวกกับอนาคตของจอร์จินโญ่แล้วก็กองเต้ที่ก็ไม่แน่นอนเหลือสัญญาแค่ไม่ถึง1ปีมีโอกาสย้ายออกจากทีมได้ล่าสุดนิซ่าบอกว่าเชลซีกำลังจะคุยสัญญาฉบับใหม่กับโควาซิชนะฮะจะเริ่มเปิดโต๊ะเจรจาสัญญาใหม่หลังจบฟุตบอลโลก2022นะครับก็ไม่ปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้าเดี๋ยวคุยสัญญาใหม่กับโควาซิชแน่ปัจจุบันเหลือสัญญาถึงปี2024นะครับพูดง่ายๆซัมเมอร์หน้า2023พี่โคจะเหลือสัญญาแค่1ปีเท่านั้นแล้วถ้าถามว่าโควาซิชอยากอยู่กับเชลซีต่อไหมโควาซิชยินดีครับยินดีที่จะอยู่ต่อยินดีที่จะคุยสัญญาฉบับใหม่เพราะอะไร1คือเขาแฮปปี้กับสถานการณ์ในทีมได้เป็นตัวหลักของสโมสร 2. ชีวิตครอบครัวก็ไปได้สวยในกรุงลอนดอนแต่งงานไปแล้วรักกับภรรยามากแล้วก็มีลูกกันแล้วด้วยนะครับขนาดใส่กางเกงสีดำนัดล่าสุดยังต้องโพสต์ลงโซเชียลขอโทษคุณแฟนเลยนะฮะชีวิตแฮปปี้นะครับทั้งในสนามและนอกสนามนี่คือปัจจัยหลักๆที่ดูแล้วดูจากทิศทางแล้วโควาซิชก็น่าจะยอมตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่ด้วยนะครับอยู่ที่ว่าข้อเสนอจากเชลซีจะถูกใจหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดเป็นตัวหลักแล้วเล่นดีขนาดนี้ผมว่าเชลซีก็น่าจะตกรางวัลให้อย่างงามนะค่าเหนื่อยก็ต้องเป็นมันต้องเกินแสนอยู่แล้วเผื่อถึง 200,000 ด้วยนะครับสำหรับโควาซิช 200,000 นี่มองข้ามไม่ได้มีโอกาสถึงได้เหมือนกันก็ขอให้อยู่กับเชลซีต่อยาวๆซึ่งข่าวนี้ต้องยอมรับอย่างนึงครับว่านิซ่าคินเซล่าแกมีลางสังหรณ์นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่ผมอยู่อังกฤษนะครับผมก็ไปหยิบเอา Evening Standard มาอ่าน Evening Standard จะเป็นหนังสือพิมพ์แจกฟรีนะครับที่อังกฤษหยิบได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหยิบได้ตามรถไฟฟ้าใต้ดินหรือที่เขาเรียกว่าทูบเนี่ยแกมีการเขียนคอลัมน์เอาไว้ก่อนนั้นแล้วว่าเชลซีควรจะต้องต่อสัญญากับโควาซิชให้ได้ด้วยฟอร์มแบบนี้และหลังจากนั้นแค่ 2-3 วันหลังจากที่ปีเตอร์วอทกลับมาถึงประเทศไทยข่าวมาเลยว่าเตรียมคุยตอนแรกบอกว่าควรจะต้องต่อหลังจากนั้นแป๊บเดียวเตรียมคุยแล้วนะครับอัปเดตกันแบบในเวลาเพียงไม่กี่วันแต่เหมือนนิซ่าแกแบบมีลางสังหรณ์ล่วงหน้านะครับแล้วก็เตรียมคุยสัญญาฉบับใหม่จริงๆนะครับก็ขอให้อยู่ยาวๆนะครับสำหรับโควาซิชโควาซิชตอนนี้อยู่ยาวๆมีโอกาสสูงแล้วก็ลอฟตัสชีคผมว่าก็มีโอกาสอยู่กับทีมต่อนะเหลือแค่คุยอนาคตของจอร์จินโญ่กับกองเต้ว่าจะเป็นยังไงซึ่งผมก็แสดงความเห็นไปหลายรอบแล้วครับว่าจริงอยู่ว่ากองเต้เจ็บบ่อยค่าเหนื่อยสูงนะครับจอร์จินโญ่ผีเข้าผีออกดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เชลซีไม่ควรเสียพร้อมกัน2คนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวก็ต้องไปเสียเงินอีกเป็นร้อยล้านเพื่อหาคนมาแทนที่แทนที่จะอัดเต็มที่เสียมากสุดแค่คนเดียวแล้วก็แดนกลางซัมเมอร์นี้เสริมแค่คนเดียวก็พอแล้วเก็บงบไปเสริมตำแหน่งอื่นมันน่าจะดีกว่าเอาเงินเป็นร้อยล้านไปเทกับกองกลาง2คนถูกไหมอ่ะซึ่งเกี่ยวกับข่าวกองกลางคนใหม่เนี่ยนะครับมีคนถามผมเข้ามาเยอะเกี่ยวกับบรูโน่กิลมาไรส์ของนิวคาสเซิลซึ่งจริงๆเนี่ยข่าวมันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวานมันมีไลฟ์หลังเกมใช่ไหมผมก็เลยไม่ได้เอารายละเอียดมาลงให้ดูแบบจัดตักจัดเต็มนะครับอ่ะเอาดีเทลแบบละเอียดมาฝากกันเกี่ยวกับบรูโน่กิลมาไรส์ของนิวคาสเซิลนะฮะข่าวนี้มาจาก go.com นะครับบอกว่าเชลซีอาจจะลองยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวบรูโน่กิลมาไรส์กองกลางของนิวคาสเซิลในเดือนมกราคมแม้จะรู้ดีว่านิวคาสเซิลไม่ต้องการปล่อยตัวก็ตามก็จะเรียกกิลมาไรส์หรือกิลมาเรสอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับรายงานบอกว่าเชลซีสนใจแล้วก็อาจจะติดต่อในเดือนมกราเลยแต่อย่างไรก็ตามครับนิวคาสเซิลไม่อยากเสียนักเตะไปแล้วก็ยินดีที่จะยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับบรูโน่ด้วยค่าเหนื่อยมหาศาลค่าเหนื่อยที่ว่าเนี่ยนิวคาสเซิลอาจจะให้เรททะลุ200,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เลย
ซึ่งถ้าเป็น 200,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์จะเป็นสถิติสโมสรนิวคาสเซิลด้วยแล้วก็ตอนนี้บรูโน่เขาทำผลงานดีมากนะครับย้ายมาเมื่อเดือนมกราคมแล้วก็เป็นตัวหลักของทีมไปแล้วนะครับเชลซีอยากได้เพราะว่ากำลังหากองกลางเพิ่มเติมหลังจากอนาคตของกองเต้กับจอร์จินโญ่ไม่แน่นอนกำลังจะหมดสัญญาทั้งคู่ด้วยข่าวนี้ผมยังไม่เห็นเทียร์1เชลซีรายงานเพราะฉะนั้นก็ต้องกรองไว้ก่อนนะครับแต่ว่าคนที่รายงานข่าวของ goal.com อันนี้ก็เป็นสายบราซิลทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยชื่อของเขาเขียนบอกอยู่ข้างบนนะไรซ่าซิมปริซิโอราอูลมูราติอาโกเฟนันส์นะครับชื่อแต่ละคนในบราซิลจ๋าเป็นสายบราซิลหมดเลยเพราะข่าวนี้มาจาก goal บราซิลแล้วก็ถ้าถามหนังสืออื่นที่รายงานผมเห็น Evening Standard ครับคนเขียนชื่อว่าโจนาธานกอรี่นะไม่ใช่นีซ่ากินเซล่าบอกว่าก็ดูเหมือนจะสนใจจริงๆแต่เป็นเรื่องยากนะครับอารมณ์ประมาณว่าเชลซีสนๆนะแต่เปอร์เซ็นต์ได้ตัวค่อนข้างน้อยถามว่าโอกาสเป็นข่าวลือสูงไหมผมว่าก็สูงเพราะตราบใดที่เทียร์หนึ่งยังไม่มาก็ให้น้ำหนักไปทางข่าวลือไว้ก่อนแต่ถ้าถามว่าชอบไหมผมว่าบรูโน่กิมาไรส์คนนี้เก่งจริงว่ะคือตอนที่มีข่าวกำลังจะย้ายมานิวคาสเซิลแล้วก็เพิ่งย้ายมาใหม่ๆเนี่ยไปดูฟอร์มสมัยอยู่ในลีกเอิงอ่ะมันเป็นโฮลดิ้งมิดฟิลด์นะเป็นตัวคุมจังหวะจากแนวลึกที่เทคนิคดีเลยแต่ดูมาเล่นกับนิวคาสเซิลแม่งครบเครื่องว่ะคือมันไม่ใช่แค่แบบคุมจังหวะจากแนวลึกบางนัดเล่นเป็นเบอร์8ก็เล่นได้มีเติมขึ้นไปยิงประตูเยอะแยะมากมายครบเครื่องเลยผมว่าแบบนิวคาสเซิลได้ของดีแล้วด้วยการที่นิวคาสเซิลเจ้าของสโมสรเขารวยที่สุดในโลกตอนนี้นะแผนงานนิวคาสเซิลกำลังไปได้สวยผลงานในสนามโอเคเลยนอกสนามก็ถือว่าค่อยๆพัฒนาไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปผมว่ายากครับที่จะไปเอานักเตะจากนิวคาสเซิลตอนนี้ยากมากในมุมของผมนะผมว่ายากมากแต่ถามว่าชอบการเล่นของเขาไหมผมชอบผมว่าเก่งคนนี้มีความครบเครื่องสุดโต่งทั้งด้านเทคนิคแล้วก็สุดโต่งทั้งด้านของการเคลื่อนที่ตอนไม่มีบอลด้วยผมว่าค่อนข้างเก่งแต่ว่าน้ำหนักข่าวกับเชลซียังไม่ได้แรงขนาดนั้นข่าวกับเชลซีแดนกลางมันก็จะเป็นพวกจูดเบลลิงแฮมนะครับแล้วก็เดคแคนไรส์นะครับแล้วก็ตอนที่ผมไปสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับทางไกด์เขามีการถามแฟนเชลซีด้วยนะว่าการเซ็นสัญญากับนักเตะคนไหนถือว่าเป็นดีลในฝันของพวกคุณเขาถามนะตอนพูดชื่อผมพูดชื่อคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูเขาก็บอกเขาก็พยักหน้านะฮะพูดชื่อราฟาเอลเลอัลเขาก็พยักหน้าพอผมพูดชื่อเด็กแคนไรส์ซึ่งมาแค่นั้นแหละไกด์ยิ้มแล้วก็หัวเราะเลยนะครับอารมณ์แบบเหมือนเขาก็รู้ว่าแฟนบอลชอบอยากได้เด็กแคนไรส์มากๆนะฮะตะกี้มีการเกริ่นถึงเอ็นคุนคูไปแล้วมาปิดท้ายด้วยเอ็นคุนคูกันหน่อยข่าวนี้มาจากฟาบริซิโอโรมาโน่นะครับโรมาโน่อารมณ์ประมาณว่าโดนถามเยอะอ่ะกูอัปเดตให้ก็ได้นะฮะแกเขียนใน Coach Offside นะครับแกบอกว่าคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูผมโดนถามเข้ามาเยอะมากว่าเป็นยังไงแล้วก็ข้อมูลล่าสุดก็คือทุกอย่างยังอยู่ในการควบคุมของเชลซีนะตัวนักเตะก็ตอบตกลงที่จะย้ายมาเชลซีแล้วมีการตรวจร่างกายกับเชลซีไปแล้วเหลือแค่เซ็นสัญญาเท่านั้นและทุกคนที่สโมสรก็มองตรงกันนะครับว่าดีลของเอ็นคุนคูจะเป็นดีลที่ยอดเยี่ยมสำหรับเชลซีแผนของเชลซีคือไม่ได้จะฉีกสัญญาเป๊ะๆ60ล้านยูโรหรือว่า51ล้านปอนด์แต่วางแผนที่จะบรรลุข้อตกลงกับไลฟ์ซิกด้วยแนวทางที่แตกต่างกันออกไปไอ้แตกต่างกันออกไปเนี่ยก็ถ้าดูจากสื่ออื่นๆที่เขาบอกก็คือยอมจ่ายแพงกว่าค่าฉีกสัญญานิดนึงเพื่อเป็นการจองตัวนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเอาจริงๆมันก็เหมือนอัปเดตที่ไม่อัปเดตนะข่าวนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าตรวจร่างกายไปแล้วนะครับแล้วก็เชลซีเป็นทีมเต็งเราทราบแล้วก็เชลซีเหมือนกับนักเตะมีใจตอบตกลงไปแล้วด้วยเหลือแค่การเซ็นสัญญาซึ่งถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมแมตต์ลอกับออนสตีนบอกเซ็นไปแล้วโรมาโน่บอกยังไม่เซ็นแต่ใกล้มากๆส่วนสายเยอรมันบอกว่ายังไม่ได้ตรวจร่างกายอันนี้ก็คือเป็นอัปเดตที่มันเกิดขึ้นมาเป็นเดือนแล้วนะครับก็ติดตามกันไปต่อแต่คิดว่าเปอร์เซ็นต์ได้ยังสูงอยู่สัก 60-70% สำหรับคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูนะขอให้ได้มานะครับเพราะว่าเล่นดีต่อเนื่องเลยปีที่แล้วก็เล่นดีปีนี้ก็ยังสานต่อฟอร์มยอดเยี่ยมของเชลซีได้นะครับผมว่าถ้าได้มาตัวรุกเชลซีก็น่าจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นย้ำถ้าได้มาและเขาเล่นได้ดีมันอยู่ไลซิกนะแต่ถ้าเกิดย้ายมาแล้วเกิดเคสแบบแวนเนอร์ที่มีปัญหาเรื่องจบสกอร์เนี่ยก็เด
ี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับแต่ว่าแวร์เนอร์ก็เป็นที่รักของแฟนเชลซีอยู่ดีนะแม้ผลงานจะไม่ปังก็ตามนะครับอ่ะนี่คือข่าวสารนะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งนะครับทั้งยาแก้ไอตาขันตีแล้วก็ยาถ่าย123ด้วยนะครับขอบคุณคอลลาแอควิตามินลดสิวสูตรแพทย์มาจากช่องปีเตอร์บอสมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ขอบคุณสิงห์วัวออฟฟุตบอลสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของเชลซีแล้วก็ของช่องปีเตอร์บอสด้วยรวมไปถึงสิงห์ซูซูกิขออภัยครับรวมไปถึงซูซูกิสวิฟต์พาวเวอร์ยูอัพนะครับการันตียอดขายกว่า 140,000 คันขับดีจริงๆไปทดลองได้ตัวเองที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศเลยนะครับช่วงนี้ปีเตอร์บอสขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย